นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีกลายเป็นผู้นำออสเตรเลียคนแรกที่เยือนจีนในรอบ7ปีนับตั้งแต่ปี2016หลังจากเดินทางถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของที่ประชุมว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศของจีนหรือ China International Import Expo โดยมีหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับและพบหารือกันในเบื้องต้น We must cooperate with China where we can. We'll disagree where we must, but we'll also engage in our national interest. It is in Australia's interest to have a positive and constructive and open and respectful dialogue with our major trading partner.And that's what I hope to achieve over coming days, where I'll be meeting President Xi, Premier Li, and other leaders. รัฐบาลของอัลบาเนซีดำเนินความพยายามทางการทูตจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนกลับมาราบรื่นอีกครั้งหลังมีความบาดหมางกันมานานหลายปีทั้งความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องต้นตอโควิด-19 รวมถึงเรื่องที่จีนคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียตอบโต้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบริษัทโทรคมนาคมของจีนอย่างหัวเว่ยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในกรุงปักกิ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยในประเด็นการลดความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสองประเทศความกังวลของออสเตรเลียต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และประเด็นที่นักเขียนชาวออสเตรเลียถูกจีนควบคุมในข้อหาจารกรรมข้อมูล